ห้ามพลาด5สิ่งที่ควรปฏิบัติในวันสงกรานต์ทำแล้วชีวิตดีขึ้นร้อยเท่าพันเท่าช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และมักจะมีสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้ผมได้นำ5สิ่งที่ควรปฏิบัติมาฝากกันครับทำความสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บูชาพระและที่เก็บอัฐิบรรพบุรุษรวมถึงเสื้อผ้าก็ต้องซักให้สะอาดเพราะถือว่าเป็นการขจัดสิ่งสกปรกทิ้งไปกับปีเก่าพร้อมต้อนรับปีใหม่ทำบุญให้กับบรรพบุรุษเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษอีกทั้งยังเป็นวันรวมญาติเพื่อให้ลูกหลานที่ไม่ได้ค่อยพบปากกันได้พบเจอกันแต่อย่าลืมเว้นระยะห่างด้วยนะครับขนสายเข้าวัดการที่เราไปวัดเมื่อเราเดินออกจากวัดมักจะมีทรายติดรองเท้าออกมาด้วยฉะนั้นการที่เราขนทรายเข้าวัดเสมือนได้คืนทรายให้กับทางวัดนั่นเองและวัดก็จะนำทรายเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำกันมาเป็นประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อผู้ใหญ่เมื่อรดน้ำดำหัวเสร็จผู้ใหญ่ก็จะให้พรนั่นเองครับล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ไม่ว่าจะทำผิดทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งต่อหน้าและรับหลังหากได้ล้างเท้าขอขมาต่อท่านรับพรจากพวกท่านเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองครับ7กิจกรรมความเชื่อที่ควรทำในวันสงกรานต์นับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลของคนไทยที่รู้จักกันดีทั่วไปทุกมุมโลกกับวันสงกรานต์เทศกาลที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังเป็นประเพณีที่มีการละเล่นอย่างสนุกสนานมากมายอย่างการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ส่งน้ำพระตักบาตรการเล่นการสาดน้ำจึงเป็นเทศกาลที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากจนทำให้ช่วงเดือนเมษายนจะมีชาวต่างชาติเข้ามาเลือกพักผ่อนในไทยกันล้นหลามถึงแม้จะเป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานและได้รับความนิยมก็ตามแต่วันดีแบบนี้ก็มีความเชื่อกิจกรรมที่เหล่าชาวไทยสืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันและนิยมทำวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยก็คือเทศกาลสงกรานต์โดยความเชื่อสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองปลอดโปร่งและถือว่าเป็นการขอขมากรรมไปในตัวอีกด้วยวันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปดู7กิจกรรมความเชื่อที่ทำในวันสงกรานต์เสริมความเป็นมงคลและความรุ่งเรืองแก่ชีวิต 1.ทำบุญตักบาตรถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลให้ตัวเองและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับการเตรียมอาหารเพื่อไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในวันสงกรานต์ก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติสืบกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่ยุคสมัยก่อนส่งน้ำพระนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการอวยพรปีใหม่ซึ่งน้ำที่ใช้ส่งนั้นจะเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำที่ถูกผสมจากน้ำอบก็ได้เช่นกันการส่งน้ำพระนั้นมีความเชื่อว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงของวันเริ่มต้นปีใหม่ 3. นำทรายเข้าวัดเป็นประเพณีของทางเหนือโดยมีความเชื่อว่าจะนำโชคลาภความเจริญเงินทองไหลมาเทมาบางที่ก็เชื่อว่าการที่สายวัดติดเท้าออกไปจะเป็นบาปการขนสายเข้าวัดจึงเป็นเหมือนการล้างบาปไปในตัวปกติแล้วประเพณีการก่อกองทรายจะจัดขึ้นในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนการปล่อยนกปล่อยปลาเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้มีแต่ความสุขความสบายในวันขึ้นปีใหม่ไทยอย่างไรก็ตามการที่จะทำบุญในรูปแบบนี้ควรศึกษาการปล่อยให้ถูกสถานที่
และถูกวิธีด้วยการบังสกุลอัฐิเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับมักจะทำในวันใดวันหนึ่ง 13-15 เมษายนหรือทำวันเดียวกันกับวันที่ส่งน้ำพระโดยหากเก็บอัฐิไว้ที่บ้านก็จะนิมนต์พระมาบังสกุลที่บ้านหรือใช้วิธีนำอัฐิไปรวมกันที่วัดและให้พระทำพิธีการทำบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษนับเป็นเรื่องที่ดีนับเป็นการแสดงความกตัญญูอีกรูปแบบหนึ่งด้วยล้างเท้าขอขมาพ่อแม่คือการไปขอคำอวยพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือและขอขมาไม่ว่าจะทำผิดทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งต่อหน้าและรับหลังหากได้ล้างเท้าขอขมาต่อท่านได้รับพรจากท่านเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง 7. ทำความสะอาดบ้านเรือนเป็นสิ่งที่สำคัญขาดไม่ได้โดยคนโบราณเชื่อกันว่าการทำความสะอาดจะช่วยทำให้สิ่งที่ไม่ดีในปีที่ผ่านมาหมดไปและจะทำให้หมดทุกข์หมดโศกเริ่มต้นปีใหม่ได้ดีกว่าเดิมอีกด้วยเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง